นะครับมาเก็บการ์ดหายากต่อนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับไม่รู้จะได้การ์ดอะไรตามจริงผมอัดไว้หลายคลิปนะครับแต่คลิปที่มันจบแล้วก็ได้แบบการ์ดกลางต่ำๆนี่ก็ไม่เอาลงครับคว่ำกับดักไว้ก่อนนะครับสงสัยจะจบเร็วว่ามันเปลี่ยนฟิลแบบนี้เราโจมตีพื้นที่ได้สบายเลยสลัดการ์ดทิ้งนะครับเอา850ไปโจมตีพื้นที่มันมีแนวโน้มว่าอาจจะได้โจมตีอีกรอบนะครับเพราะว่าการ์ดมันน่าจะพลังต่ำกว่า 3,000 การ์ดป้องกันอีกสวยเลยไงต่อดีครับเอาลงไปเล่นๆก่อนครับแหมมันมีการ์ดป้องกันฮันโดยังฆ่าไม่ได้ครับความเชี่ยวสัตว์ไปก่อนนะครับสวยแล้วสงสัยจะนานแล้วเกมนี้ทำไรดีนะฆ่าไม่ได้อยู่ดีครับปล่อยไปก่อนดอการ์ดตรงมาไก่ไฟสู้ได้ไหมหรือว่าเอาเสือไฟดีเราต้องคิดไว้ถึงการ์ดในอนาคตของมันด้วยครับว่ามันจะเล่นอะไรเอาเสือไฟลงมาครับแล้วก็ใช้เขี้ยวสัตว์เพิ่มพลัง500นี้ก็ลุ้นนะครับถ้าการ์ดของมันพลังไม่เกิน2600ก็ลดพลังมันไปเรื่อยๆโดยการตั้งการ์ดไว้ใบหนึ่งหงายให้มันเห็นนะครับแล้วก็ตั้งป้องกันเวลามันฆ่าการ์ดเราใบที่ป้องกันไว้พลังมันจะไม่ลดแล้วลองข้ามกับพลังมันจะลดครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสงสัยจะนานรอบนี้2150ไงดีนี่ยังไม่จบตีนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเห็นมันเป็นธาตุดินอ่ะกับโลกที่ว่าพลังโจมตีศูนย์ป้องกัน 3,000 หรือเปล่าไม่แน่ใจเรายังมีมังกรสายฟ้า 2,800 อยู่นะครับแสดงว่าใบนั้นต้องพลังป้องกันเยอะอยู่ไม่งั้นคงเจอค่าการ์ดพลังต่ำๆของเราไปแล้วยังไม่รู้มันเป็น
จาร์ดอะไรนะครับก็ยังไม่โจมตีกันแล้วกันเพราะว่ากะจะให้พลังของเรา 8,000 เต็มนะครับลุ้นว่าจะได้การ์ดพลังสูงๆเวลาจบด่านเวลาจบเกมครับตามจริงอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะครับว่าจบแบบพลังเต็มแล้วจะได้การ์ดพลังสูงๆนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ผมเล่นนี้ก็ได้การ์ดพลังสูงมาเยอะเหมือนกันครับรอบนี้รอบสุดท้ายหรือเปล่านะเอาสายจะตกพลัง 8,000 โหเอ้ยเวรกรรมไม่เป็นไรเอายังไม่ตายอีกเกมแล้วครับทำอะไรต่อดีควันแบ็คโฮไว แล้วครับได้นกอะไรสักอย่างครับเห็นเขียนอะไรเบิร์ดเมื่อกี้สเกลเบิร์ดหรือเปล่าใช่นก 1,900 ครับเก็บไว้แล้วครับไม่ผสมธาตุไฟเผื่อจะได้ไม่ใช่ครับผสมแล้วก็จะได้การ์ดไก่ไฟ 2,300 ครับเอาเลยออกดีครับธาตุน้ำก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาธาตุน้ำออกน่าจะดีนะ